โอเคครับผมต้องขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยกันทุกๆท่านกันเลยนะครับผมก็วันนี้ก็ผมเองออฟสักลินกันนั่นเองนะครับคิดถึงกันไหมกับภาพบรรยากาศโลกูนแบบนี้ เราห่างหายจากแบบนี้กันไปนานเลยนะผมก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับระบบใหม่ที่ถูกแอดเข้ามาในวันนี้ครับผมตอนเวลา10นาฬิกานะครับจริงๆผมเห็นอัปเดตนี้ตั้งแต่10โมงแล้วแต่ผมไม่สามารถเล่นได้เพราะตอนนั้นผมกำลังอยู่ที่โรงเรียนนั่นแหละแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเจ้าระบบนี้มันมีอะไรกันบ้างแล้วมันเล่นยังไงเผื่อแบบทุกคนมาแบบเฮ้ยมันระบบใหม่มาเนี่ยมันมีส่วนดีส่วนเสียยังไงมาเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังหมดเลยนะครับผมก็ตอนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับผมก็ฝากที่จะกดไลค์ให้เป็นกำลังใจคนละ1ไลค์นะครับผมแล้วก็ไปเริ่มต้นคลิปวิดีโอแล้วผมไปเริ่มต้นกันเลยครับโอเคมากก็เดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังเลยครับผมก็ไอ้ระบบใหม่ที่มันเข้ามานี้มันจะเป็นระบบที่ชื่อว่าเทรนเนอร์ครับผมซึ่งเจ้าระบบเทรนเนอร์เนี่ยก็คือถ้าให้ผมพูดนะมันก็เป็นเหมือนแบบเป็นครูฝึกประมาณนั้นก็คือแบบตอนเนี้ยมันจะเป็น half season 1 your roster will increase ก็คือแบบถ้าเกิดสมมติว่าเราทำเนี่ยถ้าเราทำตรงนี้นะก็คือแบบเราก็จะได้เป็นเขาเรียกว่าแบบเป็นสเตตตรงของโฟกัสช่วยนะก็คือทุกคนเห็นไหมตรงโฟกัสเนี่ยมันจะมีพอยต์เปลี่ยนไปเห็นไหมคือมันจะมีบวกข้างหลังอ่ะคือถ้าให้เราพูดตรงๆนะก็คือแบบถ้าเกิดสมมติว่าเราแบบทำเควสตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะได้โปรเกสตรงนี้มาทุกคนเห็นไหมตอนนี้มันก็จะมีโปรเกสตรงนี้ 10% ตอนนี้ของผมที่มีอยู่นะก็คือถ้าผมพูดง่ายๆก็คืออารมณ์ประมาณแบบให้ทำเควสให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะได้สิ่งของเอ้ยไม่ใช่ดิเราจะได้เป็นโฟกัสบวกนะอย่างอันเนี้ยมันบอกว่าตอนเนี้ยคุณจะได้ 50% เอ้ย50ควินเก้เห็นป่ะแต่คุณเนี่ยมันบอกว่า 100% เนาะ 100% ถ้าเกิดสมมติว่ามันคุณต้องทำให้มันครบ 100% ก่อนถึงจะได้โรสเตอร์นะก็คือโรสเตอร์เนี่ยมันจะมีแบ่งเป็น3สล็อตอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจอีกว่ามันเป็นยังไงนะก็เดี๋ยวเรากดสตาร์ทเทรนนิ่งไปเลยก็เมื่อเรากดเข้าเทรนนิ่งแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้คร่าวๆนะผมก็คือแบบให้เราเอาเมาส์เนี่ยอยู่ภายในวงกลมสีขาวๆเนี่ยเห็นไหมโดยห้ามเอาออกเด็ดขาดคือแบบเราต้องเลื่อนตามให้มันทันเนี่ยเห็นไหมคือเราต้องแบบใจเย็นๆพอเนี่ยพอครบปุ๊บเสร็จปุ๊บตรงนี้ปุ๊บเสร็จป๊อปเสร็จละแค่นี้เองนี่คือวิธีการทำเควสง่ายๆคือแบบมันคือผมพูดไม่ถูกเลยคือแม่งง่ายมากเนี่ยแค่นี้คือทำเควสเสร็จแล้วเห็นไหมเนี่ยดูตอนนี้โปรเกรสผมผ่านไปที่ 20% แล้วเห็นไหมก็นั่นแหละเดี๋ยวก็ถ้าเกิดสมมติว่าพอทำเสร็จไปเรื่อยๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีเพิ่มไหมแต่ผมคิดว่ามันมีเพิ่มแน่ก็คือแบบพอทำไปพอทำครบเสร็จปุ๊บนะก็คือแบบคือตอนนี้มันผมเห็นมันมีอยู่3สล็อตหรือว่ามันจะแบ่งเควสเป็น3เซตอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเฟลอะไรคือ fail อันนี้ผมไม่เข้าใจเขาบอกว่าอะไรเนี่ย when your trainer is available you can train with them here you also have a trainer choose the right size ก็คือแบบคือเราถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะได้คือเทรนเนอร์มันจะมี2คนใช่ไหมอ่ะนี่จะมีคนที่ชื่อว่าคูริโอมาโดนะผมแล้วก็จะมีคนหนึ่งจะเป็นโคทาโร่อามอนใช่โคทาโร่อามอนก็คือแบบถ้าเราทำเควสของไอ้คูริโอมาโดเสร็จปุ๊บ 100% เราก็จะปลดล็อกไอ้ตัวของเทรนเนอร์ของทางด้านของโคทาโร่อามอนเนาะก็คือแบบเอาลงประมาณแบบคือเหมือนแบบเราสามารถทำเควสได้2รอบเลยนะผมก็คือแบบไอ้เจ้าเควสตัวเนี้ยมันน่าจะมีให้ทั้งหมด3เควสมันให้ผมเดานะอันนี้ผมไม่แน่ใจถ้าเกิดผมเล่นแล้วผมรู้ภายในทีหลังเนี่ยผมจะมาบอกทุกคนนะก็คือเอาให้ทำเควสไปเรื่อยๆนะพอทำเควสเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นสเตตบวกตรงนี้ซึ่งผมเห็นไหมเนี่ยพอทำเควสเสร็จ1ทีปุ๊บดูดิสเตตเนี่ยมันบวกให้60เลยคือเนี่ยอันนี้จะเป็นผลรางวัลที่เราได้นะคือแบบพอเราทำเควสเสร็จ1โปรเกรสปุ๊บเราก็จะได้โฟกัสเพิ่มมาอีก60เมื่อกี้เนี่ยผมไม่มีโฟกัสนะแล้วตอนนี้ผมมีมาเพิ่มอีก60อ่ะเราก็ใส่60แล้วเราก็ยัดบวกได้เลยตามสบายอันนี้ก็จะเป็นแบบอันนี้เป็นโฟกัสแบบเดี่ยวๆเฉยๆนะคือทำครบ1เควสก็จะได้60โฟกัสนะครับผมแล้วก็พอทำเสร็จปุ๊บพอทำเสร็จใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันจะไปบวกที่ควินเก้ข้างหลังเราเนี่ย50บวกก็คือแบบไม่ว่าจะยังไงก็ตามถึงเรารีสเตตแล้วก็ยังมีบวก50อยู่ตรงนี้ก็คือแบบเป็นบวกเหมือนบวกติดตัวไว้เลยนะประมาณนั้นแหละคร่าวๆเนาะก็นี่ก็จะเป็นการอัปเดตคร่าวๆของระบบใหม่ของในโรกูนนะครับผมก็ก่อนที่ทุกคนจะ
จากลากันไปแล้วผมก็ฝากที่จะกดไลค์ให้เป็นกำลังใจแล้วก็กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำวิดีโอด้วยนะผมแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งไว้ด้วยก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้เพื่อที่ว่าจะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อผมทำการอัปโหลดวิดีโอนะครับก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวกลับไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ